สบายดี LT Vision บัณฑิตรุ่นแรกมหาวิทยาลัยซูโจลาวเรียนจบปริญญาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมหาวิทยาลัยซูโจลาวจัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของที่นี่เลยนะครับโดยพิธีจัดขึ้นที่ปรัมพิธีภายในบริเวณมหาวิทยาลัยบ้านเสียงดาเมืองไสเซถานครหลวงเวียงจันทน์มีท่านหวงหวนจุนรอธิการบดีมหาวิทยาลัยซูโจลาวเป็นผู้มอบและมีท่านสายของสายนศิลป์อธิบดีกรมการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านรุ่งเพชรจันทวงศ์รองอธิบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวมถึงอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาวและกีฬาเจ้าเมืองไซเซตถานายกสมาคมการศึกษาเอกชนของลาวเข้าร่วมครับบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยซูโจมีทั้งสิ้น7คนในนี้6คนเรียนจบปริญญาตรีสาขาภาษาจีนอีก1คนจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศนอกจากพิธีมอบปริญญาให้กับบัณฑิตรุ่นแรกแล้วยังได้มีพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาลาวที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยซูโจในประเทศจีนอีก8คนในนี้5คนเรียนจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศอีก3คนจบปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ1คนจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจปริญญาโทสาขาบริหารเศรษฐกิจ1คนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศอีก1คนมหาวิทยาลัยซูโจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่ของเมืองซูโจมณฑลเจียงซูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนติดกับนครเซี่ยงไฮ้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2443โดยรวมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น3แห่งเข้าด้วยกันปัจจุบันครับเปิดสอนมากกว่า20สาขาวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 30,000 คนมหาวิทยาลัยซูโจลาวเป็นวิทยาเขตในต่างประเทศแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยซูโจได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้มาเปิดการเรียนการสอนและยังเป็นมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลลาวเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี2555สร้างเสร็จแล้วและเริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนประมาณปี2560ท่านหวงหวนจุนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซูโจลาวกล่าวครับว่ารัฐบาลจีนอนุมัติให้มหาวิทยาลัยซูโจมาเปิดการเรียนการสอนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนลาวซึ่งเป็นการสอดรับกับข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศจีนแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี